สุดเศร้านักร้องดังยุค80ออสคิริบูลเสียชีวิตแล้วถือว่าเป็นเรื่องที่ช็อกและเศร้าอย่างมากสำหรับวงการเพลงเพจ Facebook ชมพูฟุตตี้หรือสุทธิพงษ์วัฒนจังไว้อาลัยเพื่อนรักอย่างออสคิริบูลนักร้องดังยุค80ที่เสียชีวิตในวัย57ปีเวลา 4:15 ของเมื่อวาน16 อาคม 2564 ระบุว่าอำลาเพื่อนรักออสคิริบูลพร้อมทั้งบอกให้ร่วมกันส่งกำลังใจให้กับครอบครัวพี่ออสด้วยทั้งแฟนคลับและชาวเน็ตต่างเข้าไปสอบถามกันเป็นจำนวนมากคือเรื่องจริงใช่ไหมและพี่ออสเป็นอะไรถึงเสียชีวิตทางด้านชมพูก็ออกมายืนยันเรื่องดังกล่าวนั้นเป็นเรื่องจริงสาเหตุนั้นพี่ออสป่วยเป็นโรคมะเร็งสมองที่รักษามานานหลายปีแล้วจนถึงวันนี้ได้จากไปอย่างสงบและยังมีด้านเจจิตรินซึ่งอยู่วงการนักร้องเช่นกันก็ออกมาโพสต์ไว้อะไรผมโตมากับเพลงพี่ผมก็ใช้เพลงของพี่ฝึกร้องพี่เป็นทั้งไอดอลและแรงบันดาลใจของผมอยู่ในใจของพวกเราตลอดไปทั้งนี้ออสคิริบูลมีชื่อจริงว่ารณชัยยาปริวัฒน์นักร้องนักแต่งเพลงและนักแสดงตั้งแต่ปี2526เป็นทั้งนักร้องนำและหัวหน้าของวงคิริบูลเพลงที่ทำให้มีชื่อเสียงโด่งดังเป็นที่รู้จักคือเพลงรอวันฉันรักเธอและมีผลงานเพลงอีกมากมายทั้งเพลงคู่ลูกกุ้งช่วงปี2527ทีมงานของเราขอแสดงความเสียใจให้กับครอบครัวของออสคิริบูลด้วยค่ะ